โอเคค่ะก็วันนี้ก็มาร่วมงานปกตินะคะไม่ได้แถลงข่าวใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะก็เราเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับใครขอยืนยันนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอให้เรื่องนี้มันจบได้สักทีจบได้แล้วนะคะจะบอกว่า SMS ที่ส่งเนี่ยเป็น SMS ของกี้จริงแล้วก็เป็น SMS ปกติที่ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นไม่มีแอบแฝงเจตนาที่กี้ส่งเนี่ยไม่ได้มีอะไรเพราะว่าพี่เป๊กส่งมาหากี้เองจริงๆและเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่กี้เนี่ยใช้มานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้เบอร์นี้เป็นปีแล้วพอเปิดมาก็มาเจอพี่ก็ส่งมาหากี้ต่อไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่คิดว่ามีเจตนาแอบแฝงอะไรทั้งสิ้นไม่งั้นคงไม่กล้าต่อไปหรอกค่ะแล้วก็ SMS เนี้ยคิดว่าเป็น SMS ที่กี้ก็ส่งให้เพื่อนๆทุกคนแล้วก็เป็น SMS ที่ไม่ได้มีอะไรคำความหมายพิเศษใดๆทั้งสิ้นไม่มีใครที่มันจะนอกเหนือไปจากพ่อแม่กี้ปัจจุบันนี้ไม่มีใครอยู่ในหัวสมองกี้นอกจากพ่อแม่และครอบครัวนะคะกี้หลังจากนี้หลังจากนี้ก็หลังจากนี้ก็เดินหน้าปกติอยู่แล้วทำงานทุกวันเมื่อวานเป็นไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำงานปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำอะไรอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่เราจะต้องทำอะไรหรือเปลี่ยนแปลงไปใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันคือเรื่องคลิปที่มันเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องคลิปเราไม่ได้เป็นคนไปทำอะไรเกี่ยวกับคลิปเลยเราอยู่เราดีๆแล้วคุณแม่เนี่ยก็ต้องเข้าใจท่านนะคะเพราะว่าแม่มีใครโทรมาหาแม่แบบนี้ก็ต้องอารมณ์เสียหนูฝากขอโทษด้วยแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดหนูส่ง SMS ไปทำให้ใครไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดหนูขอโทษนะคะแล้วก็ขอโทษที่คุณแม่พูดไม่ดีหรือว่าพูด เสียหายอะไรแบบนี้นะคะคุณแม่ไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยพูดด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมที่จะต้องมาอาจหรืออะไรต่างๆนานาแล้วจะเลือกส่งเลยไหมคะหรือยังไงส่งข้อความมาหาก่อนพี่แป๊กค่ะแล้วก็ตอบไปปกติตอบไปปกติค่ะค่ะคือทุกคนนะคะคำตอบนี้มันคือเป็น SMS ภาษาแชทที่ทุกคนแชทกันปกติหนูขอยืนยันนะไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือจากในสมองหนูอะไม่มีใครสำคัญในสมองหนูเลยไม่ได้อยู่ในหัวสมองหนูด้วยหลังจากนี้จะเลิกส่งเลยไหมคะไม่ต้องไม่ได้เลิกส่งค่ะเพราะหมอขออย่าวุ่นวายกับชีวิตหนูอีกถ้าเขาทักมาเราก็จะไม่ส่งได้เลยค่ะก็ไม่ได้ใช้เบอร์นี้อยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้เปิดอยู่แล้วแค่ไปเปิดเจอแล้วก็เห็นแค่นั้นเองคือทุกอย่างจะยุติทุกอย่างจบทุกอย่างจบหนูกับแม่ทุกอย่างพี่เชื่อไหมว่าวันหนึ่งหนูทำงานเนี่ยถ่ายละคร7วันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคอนเสิร์ตทำไม่มีเวลานอนอ่ะได้ว่าทำทุกวันนะคะเราเปลี่ยนเบอร์หนีเลยไหมครับว่าพี่อนุญาตว่าให้อยู่ส่งข้อความหาคนของเขาสักทีนึงหนูไม่ได้หยุดพี่หนูไม่เคยส่งแล้วก็ส่งแค่นี้แค่เป็นมารยาทที่คนเราเนี่ยมันเป็นมนุษย์มันเป็นมิตรอะค่ะความเป็นมิตรที่มันควรจะส่งกันได้ส่งมาหาว่าก็พี่ไม่ต้องคือมันไม่ต้องกล่าวถึงขนาดนั้นนะคะพี่คือมันรายละเอียดคงไม่ต้องพูดอะค่ะพี่คือเป็นใครพี่ก็ต้องตอบในลักษณะความเป็นมิตรที่คนเราจะตอบกันได้ต่อไปนี้นะคะอย่ามาถามพี่เรื่องนี้อีกขอร้องเพราะว่าพี่จะพี่จบอยู่แล้วค่ะโอเคพี่ครับพี่เรื่องนี้ครับเขาส่งเอสเอ็มเอสไปแล้วมีเรื่องต่อไปแล้วเขาส่งมาอีกจะส่งทางไหนครับคือเรื่องเอสเอ็มเอสพี่ไม่ต้องกังวลค่ะหนูไม่ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้ใครผิดหวังขอบอกพี่ทุกคนแล้วก็ต่อไปนี้นะคะพี่ไม่ทำให้ใครผิดหวังหรือพี่รับประกันจะไม่มีเรื่องอะไรที่พี่จะต้องมาเครียดแล้วก็ขอร้องคนที่ปล่อยคลิปหรืออะไรอ่ะสนุกกันแล้วหรือว่าหัวเราะกันแล้วก็กลับไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้างอยากให้พูดถึงแม่นิดนึงแม่ถ่ายแล้วกี้ว่าทำให้กี้ทำให้แม่แบบแม่ถือสินอดอยู่ค่ะตอนนี้แม่ถือศีลอดอยู่แล้วก็ตอนนี้กำลังออกจากเขาเรียกว่าออกจากออกบวชนะคะก็แม่ไม่ได้มาวันนี้แล้วก็คุณแม่ทำอาหารเอาแม่สุราไปไม่อยากร้องไห้หรอ